ถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับช่อง Thai Art Studio นะครับในส่วนของ Playlist ยังมีคลิปสอนวาดรูปอีกกว่า200คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังแล้วก็ฝึกตามได้เลยนะครับขอบคุณครับมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันนี้ผมร่างไว้เรียบร้อยแล้วต้นแบบเนี่ยตรงส่วนนี้ครับมันเตี้ยไปหน่อยผมก็เลยขยับขึ้นให้มันเห็นพื้นที่ตรงที่มันเป็นเหมือนเป็นทางเดินเยอะหน่อยนะแล้วก็โทนภาพมันเป็นโทนแบบเนี่ยทึมๆมืดๆเลยตามต้นแบบตรงนี้นะฮะก็เลยจะเปลี่ยนสีกันนะลองดูลองดูมันก็น่าสนุกดีนะเวลาเราลองทำดูทีนี้ผมร่างไว้เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นรูปวิวให้เราร่างจากเส้นขอบฟ้ากันก่อนนะอย่าเพิ่งไปแบบใส่รายละเอียดพวกนี้นะใส่เส้นขอบฟ้าก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะเพจสอนว่ารูปออนไลน์บายครูช้างครับลองดูครับพิมพ์หาดูครับผมแชร์ไว้หมดนะครับทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยวางตำแหน่งของทางเดินทางเดินแล้วก็ก้อนหินแล้วก็ต้นไม้นะฮะที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยตามเงาตรงกล้องมันบางนิดนึงมันทาบลงมานิดนึงนะโอเคผมเตรียมสีไว้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการระบายสีเบสิกการคนสีอะไรต่างๆสามารถดูในไลฟ์เก่าๆได้นะฮะเหมือนเดิมขอจับอุปกรณ์มาจะเห็นจานสีแบบงงๆนิดนึงนะไม่มองไม่ค่อยเห็นผมเปลี่ยนมันใช้สีฟ้าเนาะแล้วก็ไล่มาเป็นสีส้มแล้วก็ค่อยเป็นสีเหลืองลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงผสมสีไว้แล้วนะครับผสมน้ำไปแล้วปริมาณไม่เขาเรียกว่าอะไรดีน้ำหนึ่งส่วนสีหนึ่งส่วนแล้วกันประมาณนั้นพยายามใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่ๆนะในการรองพื้นนะแล้วก็อันนี้ไม่ลงน้ำเปล่าก่อนแล้วก็สิ่งแรกที่ผมจะมองเลยก็คือผมจะเล็งว่าผมจะเว้นอะไรไว้นะฮะผมจะเล็งว่าผมจะเว้นอะไรเป็นสีขาวบ้างในรูปนี้นะถ้าในรูปไม่มีเลยก็ไม่ต้องเว้นนะแต่ว่าอันนี้จะเว้นไว้ตรงนี้นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวขอใช้ดินสอมาร์กไว้หน่อยนะฮะมาร์กไว้ว่าตรงเนี้ยผมจะไม่ลงสีผมจะเว้นเป็นสีขาวโดยประมาณแล้วกันจริงๆมันก็การวาดสีน้ำเคยบอกไปหลายๆครั้งแล้วว่ามันเหมือนกับเรากำลังเปลี่ยนภาพที่อยู่ตรงหน้าให้เป็นอีกแบบนึงนะฮะแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงมีลุ้นมีอะไรกันต่างๆนานาทั่วๆไปแล้วก็เราไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะที่สามารถแบบแต่งอะไรได้ตามต้องการอะไรเงี้ยอันนี้ใช้กระดาษมูแรงเดลอยนะชนิดกึ่งหยาบกระดาษชนิดนี้คาแรคเตอร์มันเวลามันทับอะครับมันจะหลุดออกมาสีมันจะหลุดออกมานะเป็นคาแรคเตอร์ของเขานะเราก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจคุณสมบัติของกระดาษแต่ละประเภทแต่ละยี่ห้อเขาจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมจะไล่มาหาสีเหลืองเนาะเวลาลงสีน้ำต้องเผื่อนะครับมันจะสีมันจะดรอปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันไล่ลงมาใครที่ไม่คุ้นกับกระดาษแบบนี้ก็อาจจะแบบงงๆหน่อยเนาะว่าแบบเฮ้ยมันอะไรยังไงมันยังไงกันแน่ปื๊ดไปเลยก็ลงมาถึงช่วงล่างนะเอ๊ะเดี๋ยวตรงไหนดีตรงนี้เว้นอ่ะลืมเองแล้วเห็นไหมถ้าเกิดใครยังไม่คล่องนะครับยังไม่ต้องรีบทำคือจัดการกับท้องฟ้าอย่างเดียวก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบแบบลงตามผมก็ได้นะมันต้องเหลืองก่อนสิ
จะเว้นไฮไลท์ตรงก้อนหินไว้หน่อยนึงเหมือนกันใครที่วาดพอคล่องแล้วอ่ะเราก็สามารถแบบหาแบบฝึกหัดให้กับตัวเองให้เราแบบรู้สึกว่ามันได้ฝึกคิดแต่ใครไม่คล่องก็ไปเรื่องของเบสิกก่อนแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราต้องประเมินตัวเองว่าเราพลาดอะไรยังไม่เก่งอะไรเอาเรื่องนั้นก่อนผู้กันแบนเบอร์อะไรเบอร์7/8ครับคือผมลงจริงๆผมไม่อยากให้ผมจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปดูอุปกรณ์ว่าต้องเหมือนกันก็ได้นะครับขอแค่ว่าอะไรที่เราถนัดมือจริงๆแล้วถ้าเราเจอมันจะตอบเราเองนะแล้วเวลาเราหาผู้กันนั้นไม่เจอมันจะร้องหาเองนะถ้าเรายังไม่มีหรือว่าเราตามอื่นไปเรื่อยๆมันจะงงครับมัน7/8มันก็ประมาณกว้างประมาณเกือบ1นิ้วครับทำไมผมถึงหยิบผู้กันนี้มาเพราะมันใกล้มือครับมันมีเหตุผลแค่นี้เองจริงๆแล้วผมมีอันอื่นอีกซึ่งมันใหญ่กว่านี้อีกด้วยขอแค่ว่าให้มันเหมาะสมครับคิดแค่ว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่ที่เรากำลังจะลงสวัสดีทั้ง10กว่าท่านนะครับใครดูอยู่ช่วยแชร์นิดนึงนะฮะถ้าแชร์แล้วมีกำลังใจจะได้มาบ่อยๆนะฮะโอเคทีนี้ถึงตรงไหนละเรารอแห้งก่อนซึ่งเรารอแห้งไม่ไหวหรอกในเวลาอย่างนี้นะฮะใดเหมือนเดิมครับ7/8ยี่ห้อพีระมิดครับรบกวนถามได้ครับพี่แต่พี่ต้องลงมือทำไปพร้อมๆกันด้วยครับมันถึงจะได้ประโยชน์จริงๆถ้าถามอย่างเดียวแล้วเราไม่ลงมือทำมันจะไม่ค่อยได้อะไรควรสงสัยและลงมือทำถึงแม้จะทำแล้วมันเจ๊งก็ต้องลงมือทำเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเราสงสัยอะไรสักอย่างบางทีเราไม่ต้องรอคนสอนนะเราทำไปก่อนแล้วมันจะมีคำถามพอมีคำถามแล้วเราจะเจอคำตอบเมื่อเราเจอคนที่บอกนะถ้าเกิดว่าเราฟังอย่างเดียวมันเหมือนเราฟังคนเล่าให้ฟังเรื่องทฤษฎีการขี่จักรยานอะสมมติมีคนเล่าให้ฟังว่าขี่จักรยานขี่ยังไงต้องทรงตัวยังไงแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยหยิบจักรยานมาขี่เลยเราไม่มีทางขี่เป็นเลยแน่นอนนะฮะต้องขี่นะครับต้องทำอ่ะก็คือลงมือทำอ่ะฮะแล้วเราค่อยเอาไอ้เรื่องทฤษฎีอ่ะไปค่อยๆไปช่วยประคองนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมตอนนี้มันแห้งแล้วแล้วทีนี้เราอยากให้มันกลืนกันเนื้อของเดิมแล้วตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ากระดาษมันจะรับได้หรือเปล่ากับการแบบถ้าเกิดเป็นอาเช่ผมลงตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมเอาน้ำพ่นลงไปมันจะกระจายขึ้นไปแต่ว่าลองดูแล้วกันเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวก็รู้เองนะเจ๊งก็ช่วยกันเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันตอนนี้จานสีไม่ค่อยมีที่ลมกระทบมันอาจจะไม่เห็นนะบางทีบางจังหวะที่ผมผสมสีแล้วก็ให้เข้าใจตรงกันว่าสีมันก็วนๆกันอยู่เนี่ยฮะ2-3 สีนะฮะระยะไกลมันเป็นเหมือนหมอกๆผมน้ำลงก่อนดีกว่าพ่นลงไปเลยนะเฉพาะตรงช่วงที่เราอยากให้มันกลืนกันนะสีฟ้าผสมส้มลงไประยะไกลใช้ท้องฟ้าใช้อะไรมันจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะครับมันจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวผมเช็คงานนิดนึงโอ้ขอบคุณครับพี่เจี๊ยบขอบคุณมากเลยครับช่วยแชร์แล้วเราก็ค่อยๆขยับไม้มันเข้มขึ้นนะครับเข้มขึ้นในที่นี้เราจะเห็นว่าสีฟ้ามันสุดของมันแค่นั้นเนาะผมแตะด้วยอัลต้ามารีนหน่อยนึงแล้วกัน
ให้มันกลายเป็นสีที่เข้มขึ้นอีกหน่อยอีกขั้นนึงตรงไหนอย่างโอ้แสดงว่ากระดาษมันก็พอจะซ้ำได้นะนิดนึงนะฮะมันก็ไม่ถึงกับหลุดออกมาแบบแย่เลยอะไรเงี้ยจากนั้นเรากระเถิบไปทำค่อยๆกระเถิบมาระยะหน้าระยะหน้าเรื่อยๆนะฮะมันเป็นเหมือนในรูปมันเป็นเหมือนกิ่งไม้แห้งๆแต่ว่ามันก็ยังพอมีใบอยู่บ้างยังคงใช้เป็นสีออกโทนฟ้าๆนะเบรกส้มนิดหน่อยผมจะมีผู้กันจีนอยู่อันมันไม่ทราบยี่ห้อจริงจำไม่ได้จริงไม่มียี่ห้อบอกเลยหรือถึงมีก็อ่านไม่ออกมันจะเป็นปลายเรียวๆอย่างนี้ซึ่งผมชอบมาทำเป็นพวกกิ่งอะไรแบบเล็กๆแล้วมันจะทำได้ดีมากปลายมันจะยาวๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็สะบัดได้ดีมากเลยก็อันนี้บังเอิญครับบังเอิญเจอจริงๆตอนนี้เราดูการไหลของมันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ระยะใกล้ๆเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาย้ำทีนึงบางคนก็ถนัดลงลำต้นก่อนนะส่วนผมจะลงใบก่อนอยู่เรื่อยเลยจริงๆลำต้นทำให้เราหาที่มาที่ไปง่ายกว่านะง่ายกว่าโอ้ยตรงนี้มันไหลซะแบบว่านี่เลยสีมันอาจจะประหลาดเลยนะเอาจริงผมไม่ค่อยได้เขียนสีโทนนี้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวลองมาลุ้นกันดูว่าหน้าตามันเป็นเข้มขึ้นก็จะใช้สีเงินเอาต้ามารีนนะครับผสมเข้าไปแล้วก็หลายๆครั้งผมก็จะปล่อยให้สีจังหวะมันชนกันแล้วแหละเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บกันอีกรอบเถิบมาทางนี้นิดนึงนะจริงๆมันข้างบนข้างหน้ามันก็จะมีพุ่มไม้ใหญ่ๆเนาะที่มันเป็นเข้มๆเดี๋ยวเราเขียนลำต้นกิ่งก้านใหญ่ๆกันพบกันแล้วก็ไปไหนต่อดีระหว่างรอต้นไม้เซตตัวผมเติมกิ่งก้านเล็กๆไปด้วยดีกว่าถ้าเราอยากให้มันกระจายน้อยๆให้เราใช้สีข้นๆนะครับจริงๆคาแรคเตอร์ของกิ่งไม้อะก็จริงๆก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่า
ถ้าต้นไม้เมืองหนาวอ่ะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนบ้านเราอ่ะแต่วิธีการเขียนต้นไม้คือเราต้องกล้าปัดให้มันมาชนกันนะครับปัดให้มันมาชนกันกิ่งก้านนะครับก็ต้องกล้าปัดให้ชนกันสีซากุระแบบหลอดได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้พอใช้ได้แต่ว่าอยากให้เน้นกระดาษมากกว่านะกระดาษซื้อดีๆนะครับกระดาษดีก็จะมันก็จะฝึกง่ายหน่อยแต่ว่ามันอาจจะคนที่ฝึกใหม่ๆก็จะเกรงหน่อยก็กระดาษมันราคาสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันช่วยเยอะนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะถอยดูหน่อยขอเช็คดูหน่อยทีนี้ผมจะลามอ่ะโอ้โหมันไหลกระจุยเลยตรงนี้เปลี่ยนมันทำทางเดินเลยทางเดินก็ผมก็ยังคงใช้พวกสีส้มๆอะไรพวกนี้นะครับมาเจอกับพวกสีพวกน้ำเงินหรือว่าเป็นพวกฟ้าก็ได้นะครับมันจะออกมากลายเป็นออกน้ำตาลน้ำตาลผู้กันก็มีเบอร์เล็กกลางใหญ่อ่ะครับเล็กกลางใหญ่ซื้อเบอร์แบบห่างๆกันหน่อยครับอย่าไปซื้อเบอร์ติดกันจริงๆใน YouTube มีที่ผมสอนไว้อ่ะครับไปย้อนดูครับบอกไว้หมดเลยครับตั้งแต่พื้นฐานอันนี้มันก็มีข้อดีเนาะเวลามันเช็ดออกได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะแต่งต่อไงตรงนี้จะเป็นพื้นถนนเนาะสีเขียวเนี่ยผมก็จะเอาสีฟ้าใส่เหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ส้มไปนิดนึงอะไรเงี้ยลองพื้นไว้ก่อนนะครับต้องการเข้มขึ้นใส่น้ำเงินกับเหลืองลงไปเจอกันเดี๋ยวก้อนหินเดี๋ยวมันเป็นเข้มๆ เดี๋ยวเรามาทับได้นะกับส้มนะฮะแล้วก็เหลืองด้วยนะเพื่อให้เป็นต้นไม้ทุ่งหญ้าเป็นสนามหญ้าตรงนี
ถอยดูไกลๆด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันไปตามเป้าหมายที่เราอยากได้ไหมนะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่สีมันเริ่มไม่พอครับไม่พอที่จะแบบมีแต่สีเป็นน้ำอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่พอใช้แล้วเนี่ยเราควรจะต้องบีบเพิ่มขึ้นเสมอนะครับเพื่อให้มันมีความข้นนะครับบางจังหวะนี้เราต้องการความข้นและปรากฏว่าสีมีแต่เป็นน้ำเหลวๆอย่างเดียวเงี้ยมันทำงานไม่ได้นะลงไปปุ๊บมันก็หายหมดอย่างเดียวส่วนใหญ่ผมจะเล็งตอนใกล้จะจบมันจะนานหน่อยแต่จริงๆอันนี้ยังไม่จบนะยังมีอีกพอสมควรครับเราใช้แปรงแบนเพราะว่าเราต้องการเท็กเจอร์ในการลงนะครับบางคนสงสัยว่าแปรงทำไมต้องมีแปรงแบนแปรงกลมคือใครจะใช้แปรงกลมอย่างเดียวก็ได้ใครใช้แปรงแบนอย่างเดียวก็ได้แล้วแบบไหนคือถูกก็คือแบบที่เราต้องเห็นภาพที่เราอยากได้ด้วยนะบางคนชอบแปรงแบนอ่ะก็คือเห็นสโตกของมันอะไรเงี้ยครับโอเคผมพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีทั้ง15ท่านนะครับผมอาจจะมีคนแอบทำอยู่ก็ได้แต่ไม่กล้ามาให้ดูนี่เป็นข้อดีของกระดาษที่มันเช็ดได้นะเดี๋ยวผมมาไล่เช็ดอีกรอบดีกว่ามันเช็ดออกง่ายนี่เป็นถนนเนาะผมขยับขึ้นอันนี้ไปก่อนตรงนี้ก็จะเป็นเขียวๆเหมือนกันคือเราปูพื้นไว้เป็นออกโทนส้มๆครับเพราะฉะนั้นเวลาลงต้นไม้ต้นอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะออกมาสีเขียวสดอะไรนะฮะมันแล้วแต่วิธีการทำงานของแต่ละคนแล้วก็ข้างบนถ้ามีสีฟ้าๆข้างล่างก็น่าจะต้องมีหลุดมาบ้างติดมาบ้างซึ่งมันก็ได้ผสมกันในชุดของสีเขียวแล้วแต่ทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นน้ำเงินเนาะจะส้มหน่อยๆแล้วก็เติมไปนี่ก็เป็นเท็กเจอร์ให้กับเป็นทางเดินอะไรอย่างเงี้ยขอเช็คกับหน้าจอนิดนึงตอนนี้ได้น้ำหนักรวมๆแล้ว
นี้เป็นเสานะครับเราใช้ประโยชน์ของแปลงแบนนะครับในการแตะนี้ไปเลยมันเป็นเสารั้วอะไรสักอย่างทีนี้ระหว่างที่รอนี่ยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่มีตรงไหนแบบ 100% สักอันเนาะผมจะย้อนกลับไปขึ้นทำข้างบนนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วมันเซ็ตตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่วางแผนไว้เนี่ยก่อนทำนั่นแหละครับอันนี้น้ำเงินกันเหลืองเจอกันอันนี้ผมจะบิดผู้กันนิดนึงเพื่อมันเป็นชุดของที่มันอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งมันจะค่อนข้างปิดไปพอสมควรแล้วทำไปเล็งไปด้วยนะครับมันอาจจะกะยากหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องถอยดูครับถึงจะเห็นภาพอันนี้ผมใช้แปลงใหญ่เนาะในการทำภาพรวมก่อนเดี๋ยวจะมีแปลงเล็กๆแน่นอนนะทีนี้ผมจะเอาแป้งผู้กันกลมเบอร์เล็กมาทำเพิ่มเติมเข้าไปมันได้เป็นแบบฝอยๆอะครับชนกันไปชนกันมาเยอะๆเลยการลากพวกนี้จริงๆอะไม่ต้องลากเร็วนะผมก็ไปตามสปีดที่ผมแบบใช้ประจำอะไรเงี้ยคือเราดูผลของงานเป็นหลักนะครับจริงๆคือดูจริงๆวาดรูปอะดูผลลัพธ์เป็นหลักเลยนะอย่าดูวิธีการจนลืมไปว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะคืออะไรอะไรบางคนลากเร็วๆแล้วมันไม่ได้ลักษณะของสิ่งที่ทำเลยครับทีนี้ต่อจากนี้เราก็จะเริ่มย้อนกลับมาเก็บรายละเอียดพวกนี้นะครับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่ก้อนหินก่อนก็ถ้าเกิดว่าผู้กันแบนเบอร์ใหญ่เนี่ยเราคุมไม่อยู่นะเราก็เปลี่ยนเป็นเบอร์เล็กลงเป็นผู้กันกลมนะอันนี้ใช้ผู้กันกลมไปดูตอนนี้โอ้แสงมันสว่างไปนิดนึงเนาะหมายถึงว่ากล้องผมอาจจะถ่ายทอดมาแสงมันอาจจะโอเวอร์ไปหน่อยนั่นเหมือนมันโอเวอร์ไปนิดนึงนะเนี่ยอ
อันนี้ทำชุดก้อนหินนะครับทีนี้เราอยากได้ปลายที่มันเป็นต้นหญ้าที่มันขึ้นมาทับก้อนหินเราก็ต้องทำเหมือนกับเป็นเขียนเนกาทีฟครับเขียนเพื่อให้ปลายต้นหญ้ามันพุ่งขึ้นมาทับก้อนหินก็คือเขียนแล้วก็เว้นนะเป็นรูปทรงของต้นหญ้าเล็กตรงนี้ก็เป็นเหมือนเนินหรือว่าอะไรสักอย่างก็เป็นเหมือนสะพานนี่ก็ยังเป็นภาพรวมอยู่นะเดี๋ยวย้ายมาเติมตรงนี้ต่อเติมเข้มก่อนนะครับน้ำเงินกับส้มครับตะกี้ก็อันนี้นะครับแล้วก็เติมตรงนี้เหมือนเดิมคือทําให้รู้สึกว่ามีต้นหญ้าที่มันพุ่งมาจากพื้นแล้วมันก็ทับก้อนหินเหมือนก็มันอยู่ข้างหน้าก้อนหินนะฮะทีนี้ผมจะรอมันแห้งกว่านี้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาย้อนเก็บมันใหม่นะช่วงที่รอเราจะทำอะไรได้บ้างนะช่วงที่รอเราก็มาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ามีอะไรจะเก็บได้บ้างนะอันนี้ผมเพิ่มเข้มดีกว่าน้ำเงินนะครับน้ำเงินกับเหลืองเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มความเข้มเข้าไปแล้วก็ผมพยายามจะทำให้มันเกิดเป็นเท็กเจอร์ของสนะเป็นเหมือนเนินหญ้านะฮะเนินดินที่มันมีหญ้าขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเขียนเพื่อแทนว่าตรงนี้เป็นพื้นที่มันไม่เรียบนะฮะแต่ลงไปแล้วก็อันนี้นะครับเติมเข้าไปตรงนี้ถ้าขอบมันคมไปอ่ะน้ำลูบหน่อยวันนี้คือห้องผมมันค่อนข้างเหมือนกับอากาศมันชื้นมันค่อนข้างจะแห้งช้านะฮะอันต่อไปมันมีเสาไฟเอาไว้ดีไหมเอาไว้แล้วกันไม่งั้นมันโล่งดีหรือเปล่ามันก็ดูแปลกๆเหมือนเนาะลางๆแล้วกันอ่ะThank you.
เดี๋ยวอันต่อไปเราก็จะเติมต้นไม้ที่มันอยู่ไกลๆนิดนึงอันนี้ก็คือเหมือนเก็บรายละเอียดนะครับเราช่วงที่เรารอสีแห้งอ่ะเราก็ใช้จังหวะเนี้ยไปทำตรงนู้นนี่นั้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววนกลับมามันก็จะแห้งพอดีนะเหมือนมันแห้งช้าเกินไปผมรู้สึกว่ามันไม่ทันใจเลยขอเช็คดูไกลๆนิดนึงทีนี้เราก็เอาไงกับมันดีขอใช้ไดเป่าอีกรอบทีนี้ผมจะเริ่มเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเริ่มจากข้างหลังนะฮะก็จะใช้ผู้กันในการสร้างไฮไลท์ขึ้นมานะเดี๋ยวนะครับเหมือนผู้กันมันหายไปไหนอันหนึ่งมันเป็นอันใหญ่หายไปไหนเช็ดตรงนี้นะครับเช็ดเพื่อให้เกิดไฮไลท์นะก็คือด้วยกระดาษที่มันเช็ดง่ายอันเนี้ยมันก็จะสามารถทำพวกนี้ได้เราก็สามารถทำไฮไลท์ได้หรือว่าถ้าเราอยากจะมีแบบมีเสาอยู่ตรงนี้เสาหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้มันจะถูออกง่ายถ้าเป็นกระดาษมูแรงเดอรอยนะอาเช่นี่จะออกยากมากมันก็มีข้อดีข้อเสียครับคือแล้วแต่อันนี้ต้องแล้วแต่สไตล์ของคนเขียนเลยว่าถนัดแบบไหนผมจะใช้วิธีการเช็ดเพื่อสร้างไฮไลท์บ่อยครับเพราะผมมองว่ามันมีมิติที่แบบที่มากกว่าที่แบบเราเป็นการเราปกติเราจะเติมแต่ความเข้มขึ้นไปอย่างเดียวครับแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบที่แบบว่ามันมาสร้างไฮไลท์แบบนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนท้ายจะมีเอาสีข้นๆมาแต้มนิดนึงนี่เดี๋ยวดูตอนท้ายทีนี้นี่ก็ถ้าเกิดว่าไฮไลท์ไม่มีเลยแล้วก็เช็ดมันออกซะหรือว่าโซนสว่างอะไรเงี้ยไม่มีหรือว่าลำต้นอะไรเงี้ยเราอยากได้ไฮไลท์ที่มันสว่างขึ้นมาแล้วก็เช็ดออกไปอันนี้ก็เหมือนกับเรากำลังสร้างไฮไลท์ของกิ่งก้านที่มันโดนแสงอะไรเงี้ยอ
มวันนี้ผมปรับกล้องน่าจะสว่างเกินไปเนาะเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่อีกรอบหนึ่งคืออันนี้ลองกล้องอีกตัวหนึ่งมันยังไม่ค่อยคุ้นกับแสงที่มันได้อะไรเงี้ยผมว่ามันโอเวอร์ไปหน่อยมันเลยดูเหมือนแบบเหมือนภาพมันจืดๆหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ถ้าเห็นจากของผมมันจะไม่จืดนะก็เช่นกันนะผมก็ไปนั่งเช็ดว่าจริงๆแถวโซนนี้มันน่าจะต้องใช้อันใหญ่แต่ว่าตอนนี้หันมองอันใหญ่อยู่มันหาไม่เจอคือถูได้นะถูอย่างเงี้ยถูได้แต่เอาแต่พอดีเนาะถูเยอะๆมันก็เป็นรอยจ้ำเยอะครับมันก็ไม่ค่อยสวยครับเอออย่าเรียกว่าไม่สวยเลยบางคนอาจจะชอบมันมีเท็กเจอร์ก็ได้นะมันมีรอยจ้ำๆอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบจะได้ชุดข้างหลังแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนอันนี้นะเดี๋ยวเอาไงดีมันเป็นเหมือนเสาไม่อยากให้มันเข้มนะเติมลงไปหน่อยแล้วกันเป็นเหมือนเสาที่เขาเป็นรั้วทำเพิ่มจางๆแล้วตรงนี้ลืมมันกำลังเป็นอย่างนี้แล้วมันจะหายไปอย่างนี้ได้ยังไงต้องมีตรงนี้ด้วยแล้วก็ถอยดูอีกทีนึงมีอะไรที่ไม่ชอบไหมจากนั้นเราก็ถ้าเราโอเคแล้วเราก็ดูที่เนินตรงนี้ต่อเติมเข้าไปหรือตรงพื้นดินนะครับมันจะมีพวกต้นหญ้าต้นอะไรเนาะเราก็หรือว่าเป็นสะเก็ดก้อนหินอะไรเงี้ยคือไอการที่เราขีดอย่างเงี้ยครับมันคือการแทนว่าเรากำลังวาดสิ่งของที่มันไม่เรียบอยู่นะเนี่ยมันไม่เรียบหรือแม้กระทั่งพื้นดินทางซีกนี้ผมก็จะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกทีนี้สีต้องข้นๆและยิ่งลงสีก็จะยิ่งข้นไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดน้ำหนักนะเติมให้เทมาทางนี้ก็ได้นะครับตรงนี้แปลกๆเดี๋ยวผมต้องเติมน้ำตาลลงไปอีกหน่อยตรงนี้เป็นแนวทางเดินมาแล้วใช่ไหมครับเป็นแนวของแต่ผมดันไม่ลงตรงนี้ด้วยมันก็เลยแบบดูเหมือนเป็นคนละส่วนกันคือผมก็จะใช้วิธีประมาณนี้เนาะในการทำงาน
คือรวมๆก่อนลงรวมๆก่อนนะจากนั้นเนี่ยผมได้ชุดพวกนี้แล้วนะผมก็จะมาทำตรงนี้ต่อนะครับสงสัยจะลงหนักเกินไปตรงนี้ลงหนักไปขอเช็ดออกหน่อยแต่เช็ดแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเช็ดแล้วกลายเป็นความว่างเปล่านะเราก็เช็ดแล้วอาจจะกลายเป็นลักษณะของเนินดินอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับคือในรูปเนี่ยที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเห็นภาพแล้วมันเป็นภาพแบบสีแบบมันจะเขาค่อนข้างจะแต่งสีมันออกเป็นโทนแบบเหมือนโมโนโทนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้ไอเดียว่าถ้าเราลองแต่งสีเองล่ะเราก็พยายามหารูปที่มันมีระยะใกล้ๆไว้ก่อนนะจะได้ทำงานง่ายๆคือภาพพวกวิวอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราวาดแล้วมันมีระยะใกล้ๆอ่ะมีอันไหนใกล้ไหนไกลอะไรพวกนี้มันจะเขียนตามเขามันก็จะค่อนข้างจะได้องค์ประกอบที่ออกมาสวยงามแต่เราก็จะเห็นหลายๆครั้งที่เวลาเราเลือกรูปมาวาดบางทีมันข้างหน้ากับข้างหลังมันก็ชัดเท่ากันหมดอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะต้องมีเบสิกที่สูงหน่อยทักษะที่สูงหน่อยต่อไปผมก็ค่อยๆเก็บให้มันชัดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะก้อนหินก้อนนี้นะครับซ้ำอีกหนึ่งครั้งต่อไปอีกนี้ต่อแล้วก็อันสุดท้ายผมจะอาจจะเข้มหน่อยนะน้ำเงินกับส้มนะฮะพี่อู๋ขอนกกระยางขอยากอ่ะผมไม่ได้เขียนนกกระยางไม่เคยเขียนเลยเนี่ยนกกระยางเนี่ยมันจะออกมาไม่เป็นนกอ่ะขอบายแล้วกันอันเนี้ยไม่ว่านะเอาเป็นนกบินแทนแล้วกันนะอันนี้ก็ขอเพิ่มความเข้มอีกระดับก็ตรงนี้มันเป็นขอบของแนวต้นหญ้าตรงเนินตรงนี้เนาะเติมไปหน่อยก็ช่วงตรงข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นนะแล้วก็ข้างบนนะครับผมจะ
ขอเติมนกหน่อยหนึ่งกันมันโล่งโล่งนกบินนกบินเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเก็บตรงไฮไลท์อีกนิดนึงดีกว่าแล้วก็ใช้สีส่วนใหญ่ตอนท้ายๆผมใช้สีข้นๆนะครับจากหลอดเลยเพื่อเก็บไฮไลท์มันนะครับบางทีเราทำแล้วมันเลยหรือบางทีมันก็ไฮไลท์มันหายไปอะไรเงี้ยผมจะเติมเข้าไปด้วยสีข้นๆนิดนึงอย่างรูปนี้เราคุมด้วยสีเหลืองสีส้มเยอะอะไรเงี้ยตรงแสงเราสามารถใช้พวกเหลืองๆส้มๆเนี่ยในการขีดเขียนขึ้นมาได้ครับนี่ก็ต้นหญ้าบางทีมันเราไม่ได้เว้นไฮไลท์ไว้เราก็ใช้วิธีเขียนเอาเพิ่มเอาทีหลังนะครับสีต้องข้นๆนะครับเรียกว่าจากหลอดเลยดีกว่าตอนท้ายผมจะสีขาวนิดหนึ่งนะครับสีขาวหาสีขาวแป๊บหนึ่งโอเคพอแล้วดีกว่านะฮะสำหรับรูปนี้นะผมก็จะเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมมาเห็นอะไรที่มันไม่โอมก็อาจจะเติมนิดนึงแล้วเราก็จะมาเห็นรูปตอนเสร็จผมอาจจะโพสต์ซ้ำอีกครั้งเดี๋ยวเราลองแกะกระดาษกาวออกก่อนเพราะมันมีขอบที่มันเลอะๆมันก็จะดูแบบไม่เรียบร้อยนะแกะออกเวลาลอกกระดาษกาวลอกเบาๆนะฮะเห็นหลายคนเวลาลอกแล้วโอ้โหเสียดายงานกระชากเลยเดี๋ยวผมเรียกว่ากระชากกระชากกระดาษกาวออกแล้วมันก็ขาดเนาะมันก็กินเนื้องานเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบน่าเสียดายมากเลยนี่พอแกะออกมันก็จะดูเรียบร้อยนะฮะนี่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมเติมเองอีกรอบนึงก็จะเป็นพวกไฮไลท์อะไรพวกนี้มากกว่านะวางอย่างนี้ดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรูปนี้เป็นการฝึกลองฝึกเองก็ได้นะครับถ้าใครมีพื้นฐานทางด้านการคุมลักษณะของการไหลของสีน้ำแล้วเราจะลองทำเองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีประมาณนี้ดูลองกำหนดสีขึ้นมาเองในกระดาษที่เราทดลองคือใช้กระดาษมาลองดูก่อนว่ารูปนี้นะเราจะคุมโทนเป็นยังไงแล้วเราค่อยลงมือทำจริงกันถ้าเกิดว่ามั่นใจนะครับผมก็โอเคเนาะสำหรับรูปนี้เดี๋ยว
น่าจะได้เจอกันบ่อยๆถ้าไม่ติดธุระอะไรนะครับผมก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนนะครับสวัสดีครับ